จริงๆที่คุยยังไม่ถึงเลิกยังไม่ถึงเลิกใช่ไหมใช่ค่ะแค่คุยว่าจะกี่งานอะไรจะกี่งานแบบไหนยังไงก็อีกครั้งอย่างนั้นเลยย่าเพราะว่าที่ย่าอยากทำคือที่นอร์เวย์ค่ะที่นอร์เวย์พี่แบร์ก็น่าจะต้องที่แอนใช่ค่ะก็เลยยังแบบถกเถียงกันนิดหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะกี่งานมาฟังข่าวต่อไปค่ะข่าวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้บอกเลยว่า TikTok แตกแตนมากหลังจากที่ณเดชนะคะได้ไปเล่นนะคะพาราเซลลิงนะคะมีคนบอกว่าเอ๊ะณเดชพกห่อหมกไปด้วยหรือเปล่ายังไงล่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมจริงๆอ่ะไม่ได้ใส่มานานมากคือวันนี้เป็นวันแรกที่หยิบมาใส่ค่ะนอกจากว่าแบบไม่ได้มีอักเซสซอรีอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยค่ะก็พยายามค่ะพยายามใส่ประมาณนั้นค่ะจะได้แบบคุณจะได้รู้ว่าเรามีเจ้าของแล้วแล้วจริงๆเราก็รู้สึกดีใจที่มีมันใหญ่ดีด้วยจริงๆเราก็แบบพยายามพุชให้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรเลยเนื่องจากว่างานเยอะมากการเยอะมากๆก็เลยค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนที่คุยจริงๆคุยขอโทษค่ะจริงๆที่คุยยังไม่ถึงเลิกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแค่คุยว่าจะกี่งานอะไรใช่งานแบบไหนยังไงก็ที่อีกครั้งอย่างนั้นเลยย่าเพราะว่าที่ย่าอยากทำคือที่นอร์เวย์ค่ะที่นอร์เวย์พี่แบร์ก็น่าจะต้องที่ขอนแก่นใช่ค่ะก็มีของที่ไงใช่ค่ะก็เลยยังแบบถกเถียงกันนิดหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะกี่งานจริงๆรู้สึกประทับใจมากๆในผู้ชายคนนี้เพราะว่าพ่อย่าค่ะสำเนียงเขาแรงมากค่ะแล้วรวมถึงเพื่อนของพ่อค่ะก็แบบขนาดย่ายังฟังไม่ออกเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เลยไปคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่นานมากเขาเก่งมากเขาแบบแบบทำให้รักมากขึ้นเป็นล้านเท่าที่เขาแบบเขากล้าหาญมากที่จะไปทำเพราะพ่อดุพ่อเป็นคนดุด้วยค่ะหนูว่าเขาน่าจะอยากแบบใช้เวลาด้วยกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มาเมืองไทยบ่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยได้เจอพี่แบร์ก็บอกว่าเขาตื่นเต้นทุกวันเขาแบบไม่ได้หลับเลยทั้งอาทิตย์เพราะว่าแบบยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนหัวเราะแล้วก็ yesเขาไม่ได้หวังถูกสมบัติผัดกันชมแน่นอนยังไงก็เป็นของเราถูกต้องแต่ว่าช่วงนี้เขาก็บอกเลยว่าแบบเริ่มคุยเรื่องงานแต่งงานแต่ยังไม่ใช่ปีนี้หรอกแต่ว่าก็คุยกันไปบ้างแล้วนะคะก็มารอดูนะคะว่างานแต่งของย่าณเดชจะเป็นอย่างไร